โอเคน่าจะได้แล้วนะ okay. งั้นเราไปกันเลยนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับอ่าววันที่ผิดนะครับไม่ได้ลงวันที่สิบพฤษภานะครับไม่ได้เปลี่ยนนะก็สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะทุกคนก็ลองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไปหาจุดเทกันบิตคอยนะครับลูกคร้บดอกอยู่ต้องระวังนะคราวนี้นี่หัวใจสําคัญเนี่ยมันไม่ใช่ เมื่อวานที่ผ่านมาที่ตัวเลขขอรับสอดิการว่างงานของเขาเนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาก็ก็เป็นตัวเลขที่ขยับดีกว่าพูดกันคร่าวๆเพราะว่าเราก็เข้าใจตัวเลขเศรษฐกิจกันระดับหนึ่งแล้วนะสิ่งที่จะชี้ไปคือตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐครับวันที่15บห้พฤษภาขอแค่ว่าคาดก็คืออารมณ์ตลาดถูกไหมคาดว่าจะอะไรคาดว่าจะขึ้นอะไรดอกเบีย้ยกับคาดว่าจะ ลดดอกเบีย้ยครับถ้าคาดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยที่เหลือลงหมดคาดว่าจะลดที่เหลือขึ้นหมดครับก็อยากให้ทุกคนน่อยู่ในมุมนี้ให้ตลาดอยู่ในมุมนี้ทุกคนเนี่ยก็จะได้มีกำไรกำไรนั่นแหละก็ปรารถนาดีครับทุกคนคําถามที่สําคัญก็คือถ้าเขาคาดว่าขึ้นดอกเบีย้ยโดยเฉพาะสายเทรดทั้งหลายที่เหลือทําอะไรต่อละ่ะลองวางแผนดูนะครับว่าจะเจอกับอะไรนะครับนี่คือในส่วนสาระสาคัญเลยนะอา่า ในภาพนีของวันที่15พฤษภาที่จะเจอนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันราคาทองล่าสุดนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึงราคาทองล่าสุดนะครับ10พฤษภาคมเนี่ยประกาศครั้งที่1 4,800บาทขึ้นมานะรูป,ปรพันธ์4100 4น0 0 0่ก่อไปครับ300บาทถ้าตอนนี้ทองโลกก็2 3 5 5เหรียญน,นะบาทแข่งนะครับบาทแข่งบาทแข่ง นะถ้าสมมุติบาทอ่อนนะจะได้แพงมากกว่านี้แต่ก็เจอแนวต้านพอดีแหละก็ใครจะพิจารณาทํากำไรก็ถึงเป้านั่นแหละเดี๋ยวไปดูคราฟประกอบนะครับนะคราวนี้นะครับคุณอดีศรเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับไม่ได้ไลค์ใน YouTube นะครับตอนนี้มาที่ใน Facebook บ้างนะครับเพราะกลุ่ม f a c e b o o k หรือว่าสาธารณาที่ Facebook ก็มีสมาชิกอยู่ก็เดี๋ยวไปลงคลิปให้หลังจากนี้นะนะคราวนี้มาดู e t ทนะก็ นิ่งแต่เน็ตทั้งเดือนเนี่ยต้องบอกว่าขายอยู่นะมองภาพนะขายอยู่นะคือรายย่อยเนี่ยที่รวมตัวกันเป็นเจ้ามือก็คือกองทุนดีเรียบขายแต่ธนาคารกลางเขาซื้อไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันตอนนี้สินทรัพย์ถูกไหมปัญจบัตรัฐบาลกับเสี่ยงจะเบี้ยวกันเหลือเกินก็นเลยไปซื้อทองแต่สาระสําคัญคือเจ้ามือคือธนาคารกลางนะเขาซื้อไม่มีวันขายคุณแน่ใจได้อย่างไร ยิ่งชาติที่ค้าขายเก่งๆด้วยยิ่งยุ่งไปหมดเลยก็ระบายของออกมาที่เดียมทุบลงมาได้ครับแล้วก็เก็บมาซื้อกลับมาซื้อใหม่ไม่ผิดนี่ครับแต่ตอนนี้กําลังฮึกเหิอมกําลังขึ้นกําลังขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ผมอย่างที่บอกนะกรอบของภาพรายกลางไารวันเนี่ยนะมันต้องใช้ประมาณสักแปดชั่วโมงซึ่งตอนนี้แพงไม่ใช่ไม่ดีนะแพงตอนนี้อยู่ในมุมของการเทรด เ็ดพฤษภาที่ผ่านมาเราดึงหนึ่งไม้จากที่เตรียมเอาไว้ในกรอบเวลา8ชั่วโมงมาเข้าในกรอบเวลา4ชั่วโมงจําได้ไหมแล้วมันขึ้นมาแล้ววันนี้ต้องเทคล้วจะเทคไม่เทคแล้วแต่หลักการบาริหารพอร์ตการลงทุนของตัวเองคําว่าเทคคือเทคโปรฟิตเทคโปรฟิตภาษาอังกฤษภาษาคนบ้านนอกคืออากําไรออกบ้างสําหรับสายเทรดสายถือก็เหมือนเดิมเรายังไม่ได้เข้าจุดซื้อเลย ขายบ้านขายรถมาซื้อตอนเนี้ไม่ผิดหลอกทองไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ส่วนต่างกําไรมันจะน้อยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันชอบซื้ออะไรที่จะขึ้นไปต่อวันพรุ่งนี้ถ้าวันพรุ่งนี้ลงมาเรืนลงแต่อีกสิบปีข้างหน้าขึ้นแบบเนี้ยมันก็ยังพอเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรอมันลงดีกว่าแล้วก็ซื้อไม่ดีกว่าหรอทุกคนจะชอบคิดว่าพอมันไล่ราคาทุกอย่างไล่ราคาไปแล้วจะไม่มีวันลง ดูกราฟทองดีๆได้เห็นประวัติศาสตร์มีวันลงครับตลาดหุ้นก็มีวันลงบิตคอยก็มีวันลงแต่สินทรัพย์ที่ดีอย่างที่เห็นนะมันจะกลับขึ้นมาทำนิวไฮหรือจุดสูงสุดใหม่ได้นะทุกคนแตงล่าสุด40,820บาทนะครับนี่คือในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์นะคราวนี้คุณบีเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับเรามาดูในส่วนของข่าวบ้างนะทองขึ้นมากกว่า1%เนื่องจากข้อมูล ของสารอตอนแอช่วยให้กระตุ้นการเดินพันคำว่าคำเดินพันเนี่ยถ้าเรามาดูเนื้อที่ AI ก็แปลมาเนี่ยเบสเห็นไหมครับเบสตลาดสมบูรณ์ทุกคนรู้ซับซับข่าวเท่ากันตลาดแห่งนี้ไม่มีการพน,นันเราอยู่กันโลโลกกันเลทฤษฎีอันนี้ผมไม่ได้เถียงใครนะแต่โลกที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นตลาดแห่งการคาดการตลาดไม่สมบูรณ์ตลาดเก่งกําไรส่วนหนึ่งซึ่งสามารถประยุก เป็นตลาดในการลงทุนระยะกลางระยะยาวได้ไม่ผิดแต่ต้องเอาใช้องค์ความรู้สักนิดนึงน,นะถ,ถ้าตลาดเทดแล้วคิดด้วยทฤษฎีสมบูรณ์นะเลเทะปรับไม d เซตดีดีก่อนคุณธนาพรนะคุณบุญรุ่งเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับไม่ปรับก็ได้อันนี้ไม่ห้ามกันแค่เอาข้อมูลมานําเสนอแล้วกันนะนะก็เดิมพันกับการลดดอกเบีย้ยทุกอย่างอยู่ที่การคาดการณ์หมดถ้าตัวเลขดีเดี๋ยวคือดอกเบีย้ยได้ ถ้าตัวเลขแย่ลดดอกเบีย้ยครับเขาเล่นกันอยู่แค่นั้นวันประมาณเนื้อข่าวเข้าใจทันทีเข้าใจได้ทันทีก่อนไปครับเพราะอะไรนะครับการเรียกร้องผลประโยชน์คือการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวเลขเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจแย่คุณข,ขึ้นดอกเบีย้ยเศรษฐกิจพังตีความกันเป็นทอดๆแค่นั้นเองเอา้าวแล้วถ้าตัวเลขดีเขาขึ้นดอกเบีย้ยอะไรครับเพราะอะไรเงินเฟอ้อยังสูงมันข้ามไปที่วันที่สิบห้าเลย สิ้าปพอคอจำตั้งแต่ตรงนี้ครับสิภาปพอคอมีอะไรสออิ้าคพคมีเงินเฟ้อมาตรงนี้เลยเดี๋ยวตลาดคาดเองครับจะขึ้นดอกเบีย้ยจะโกงดอกเบีย้ยจุดที่เราต้องดูคือทองดอลลาร์คริปโตหุ้นแล้วแต่คนครับนี่ป้าบ,บอกนะแล้วแต่เราจะบริหารแต่ปัจจัยหลักตั้งแต่วันนี้จนถึงนู่นแหละครับอาทิตย์หน้าจะไม่วันนี้วันที่สิอีกห้าวันข้างหน้าครับ นะคุณสมเมาเข้ามาทักทายกันน้องไม่ได้เจอกันนานคุณสมเมาเข้ามาแล้วแต่บางวันนะครับหมดแรงกับห้องเทรดคือ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยสอนเหนื่อยก็ไม่ได้มาไล์หรอกมันมันกาหนดเวลาตายตัวไม่ได้แต่พยายามจะมาอย่างวันนี้อ่ามันทุเลาลงได้แล้วเพราะทองขึ้นมาแล้วเขาก็เทคโปรฟิตกันไปอย่างพวกเราแบบนี้ก็ต้องมาบอกกันต่อว่าทํายังไงกันต่อนะคุณพากินคุณสมเมาเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับแต่แต่จะพยายามเป็นช่วงเช้าแบบนี้แหละนะฮะเป็นช่วงเช้าแบบนี้แหละนะ เข้าเรื่องอใช้เวลาให้น้อยที่สุดครับไม่พูดแล้วนะพอขึ้นไปแล้วคุณเลือกเอาก็ต่อจากวันที่เจ็ดนะไม่ต้องมาทุกวันหรอก่อนไ,ได้กําไรมาละวันเว้นวันสองวันมาทีทํายังไงก็ได้มาแล้วขอให้คุณได้กําไรใช่ไหมสองพันสามร้อยหกสิบครับคุณจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้คุณแล้วแต่การบริหารพอร์ตของคุณนะลงได้ไหมได้ขึ้นได้ไหมได้ขายสักส่วนหนึ่งค่ะสองพันสามร้อยเก้าสิบครับไม่ต้องผ่านไม่ต้องไปชิงสองพันสี่ร้อยหรือใครอยากจะชิงให้เกียรต เป็นเกียรติว่เาเกียรติประวัติของวงตะรูนครับคุณถือไว้ขายสองพเจถ้าขึ้นไปไม่ถึงติดดอยมันไม่ใช่หน้าตามันคือส่วนต่างราคาและกําไรครับสําหรับผายเทก็เอาไว้โลจิกไว้ให้คิดครับเลือกเอามีแล้วออกไม่ออกออกเท่าไหร่บริหารพอร์ตตัวเองครับอย่าบริหารพอร์ตคนอื่นชีวิตสงบสุขทองไม่ใช่เข้าเพิ่มไล่ราคานะครับณนาทนีนี้นี่ภาพรายชั่วโมงนะคนเทรดหน้านาทีสินาทีเนีน่ยผม ไม่เก่งเท่าคอมพิวเตอร์อะวิเคราะห์ไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าสมมติสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงเล่นรอบหน่อยอะพอไหวอันนี้สารภาพกันตรงตัวนะครับเก่งเท่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกบอทเทรดห้านาทีไปวิเคราะห์กับเขาได้ยังไงใช่ไหมแต่ถ้ารายชั่วโมงอ่ะโอเคขึ้นไปแล้วออกไม่ออกแล้วแต่คุณครับถ้าจะออกหรือแบ่งขายแล้วแต่คุณครับลงมากค่อยเก็บใหม่ไม่ผิดครับมี่พาบ,บอกนะ แต่ถ้าวันสาร์อาทิตย์อันนี้ไม่รู้จริงๆนะยิงกันต่อเจรจาอยู่ดีดันเลือกมายิงสาร์อาทิตย์แม่ดันทองขึ้นอันนั้นคือเป้าถัดไปเคลียร์นะทองนะไม่ต้องพูดเยอะขึ้นมาแล้วก็จบๆนะมีกําไรได้จบแล้วถ้าแท่งนี่นะแท่งออนไลน์ใช่ไหมต่อจากวันที่เจ็ดพฤษภาใช่ไหม สี่หมื่นเจ็ดร้อยนะครับก็สี่หมื่นหนึ่งพันรีบไปดูนะบางทีน้องแอดมินก็ลบคลิปเก่าๆทิ้งก็ไม่อยากให้คาเยอะเพราะเดี๋ยวบางที A i มันเอาไปทําอะไรไม่รู้หลอกคนนะ่ะเขาบอกว่าต้องรีบลบของเก่าๆออ,อ,ออกอาจารย์นี่ก็ไล่ลบอยู่คือเขาชอบเอาไปทําหลอกคนไปลงทุนนะโดยใช้เสียงใช้นู่นนี่นั่นผมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะแต่คนที่โดกนกาเยอะนะ่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เจ้า,าดังๆนะเราเราก็ป้องกันตัวไปก่อนแท่งออนไลน์แล้วแต่จะตัดครับสี่0มื่0 0จ็ดร้อยี่หืหนึ่งพันสองจุดครับ พิจณาจากแนวต้านนี้แนวต้านนี้มีกําไรออกอาทิตย์ละครั้งให้มันมีกาไรสองอาทิตย์ครั้งก็ยังดีถูกไหมเล่นรอบเอารอบหลักหลับมานิดหนึ่งคราวนี้รอบหลักแล้วนะมันอยู่ที่แปดชั่วโมงเนี่ยแล้วก็หลายถึงบอกว่าเเนี่ยถ้ารอบหลักของเราอยู่ที่กราฟแชั่วโมงตั้งดูตีกรอบด,ดูปลวดพลาดนี่แพงกบแพงลงมาซื้อมีหนึ่งมีสองมีสามใช่ไหมแล้ววันนั้นเราแบ่งไปซื้อตรงนี้ เพราะว่ารายสีชั่วโมงก็ลงพอดีเนหะ็นไหมลงที่เส้นค่าเฉลี่ยสองวันจานเดี๋ยวมันขึ้นไปอีกเอาหายเดิมขายได้ก่อนตกลงมาค่คยมาซื้อมีกําไรเติมไม่ต้องเติมตังค์ครับพอร์ตคุณโตก่อนกระสุนคุณเพิ่มอ่ส่วนใครที่ไม่เคยเห็นภาพราคาทองอแบบไกลๆไกลๆมันขึ้นไม่มีวันลงค่ะมันมีวันลงครับเนี่ยเนี่ยปีสองพันสิบเอ็ดเนี่ยลงมาครับเนี่ยจากสองหมื่นเจ็ดเนี่ยเหลือหมื่นแปดนะครับมีวันลงครับมันขึ้นไม่มีวันลงค่ะ มันลงได้ครับลงแล้วค่อยซื้อหนักๆตอนนี้เก็บตังค์ตังค์ไม่นด่งไม่บูดหรอกเก็บไว้ในธนาคารก็ได้ดอกครับคุณบน้บนเข้ามาคุณชดระทานนะครับ TCC THP อันนี้คริปโตใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะเอาหุ้นก่อนเอาหุ้นก่อนส่วน DR อันนี้พูดมาตั้งแต่ตอนนู้นตอนตอน้นแล้วไม่ได้มาตีกินนะครับจังหวะ DR ตอนนี้ชักแพง ใครที่ถืออยู่คุณจะเล่นรอบไม่ว่ากันอาลีบาบา73พวกเนี้ยนะตัวเนี้แพงเห็นไหมของไทยละสามบาทเจ็ดสิบแล้วก็เล่นเขาเทะกันละแต่มา20คุณถือไว้ลงมาค่อยเก็บเพิ่มครับไม่ต้องรีบพุ่งจีนอีกนานไม่ได้แช่งนะนะนู่นแหละกว่าใครจะรู้คนที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐพฤศซีการานัา่นแหละถ้าเป็นเพร e เอนทรัมแล้วกําลังขึ้นอยู่ดีๆนะคุณนทรัมป์ามาเก็บภาษีนาเข้าของจีนลงค่อยมาเก็บใหม่เห็นยัยง มันยังมีกรอบการขึ้นและจังหวะเล่นรอบของมันเป็นแบบนี้พอถามว่าทําไมผมไม่เทรดไม่ใช่ไม่เทรดนะบางคนหลังห้องเขาเทรดไม่เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคุณไม่ใช่ฟูลไทม์เทรดเดอร์กันนี่แต่คุณอยากเป็นอันนี้ผมเข้าใจถ้าสมมุติคุณมารุมมาตุ้มที่สิบห้านาทีสามสิบนาทีแล้วงานการคุณเสียไม่ได้ทําชีวิตพังมากกว่าเดิมหนึ่งคาบอกไหมไม่ได้เปลี่ยนตัวเองนะผมไม่ได้เปลี่ยนคุณด้วยนะคุณถามตัวเองก่อน ชีวิตนี้จะไม่ทํางานแล้วจะเทรดท่าเดียวใช่ไหมหรือจริงๆเองานก็ต้องทํานี่นะข้าวก็ต้องกินนี่นะเทรดก็ต้องดูนี่นะก็แบ่งเวลาดีๆก็เลือกกรอเวลาดีๆสิสอนใ้คิดนะครับไม่ได้สอนให้ตีกันไม่ได้สอนให้ลาม่าจีนอีกนานนะแต่ว่ามีรอบใหญ่ไม่มีจะขึ้นมาถึงร้อยสี่รีบปะ,ปะตัวหนึ่งที่สําคัญที่เราต้องจับเนี่ยก็คือดัชเชนีหุ้นของจีนก็สามหนึ่งแปดแปดตัวเนี้ยเห็นไหมก็ขึ้นมาเหมือนกันคราวนี้เบรกเอาอยไม่ได้น่าเกลียดนะ แต่สมมติเขาขึ้นไปเรื่อยๆรวดปลา49แล้วลงมาไปซื้อในทรัมม์นั่นแหละแต่ชุดนี้ถ้าเจราจากันจบลองคาดการดูสิยาวตอนนี้ยังเศรษฐกิจไม่เฟื้อแล้วครับจะเย็นๆไม่ได้แช่งชังนะนะเก่งมาจากไหนแช่งประเทศเองไม่ได้แช่งประเทศเลยไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ต้องดราม่านะครับไม่ต้องดราม่า700ต่อมามาแล้ว10เซนยิ่งแล้วใหญ่อย่าไปไล่ราคาถึงแล้วออกสับ้าง375นะ นั่นคืออยู่ที่ตลาดในตัว N นสเดกใช่ไหมราคาไทยมันก็มีดีอาใช่ไหมคุณก็ออกเสียบ้างออกพร้อมตามตัวแม่ตัวหลักนั่นแหละเดี๋ยวนะเทนเซนผมออกเทนเซนไปไว้ตรงนะั้นเดี๋ยวอ๋อโอเคเทนเซนถ้าเป็นราคาดีอาออกเสียบ้างสิบเจ็ดบาทสามสิบหกไม่ใช่เล่ราคาสิบสองที่เป็ดสิบสองสิบสามซื้อกันมาขึ้นมาแล้วสิบเจ็ดแต่ถ้าคุณอ่านเว็บเป็นคุณจะเจอว่าคุณจะรู้ว่านี่คือสองเกลอที่เจอกันบ่อยเฮ้ยเหมือนกันไหม เหมือนกันแต่สองเกลอของไทยนะ่ะสองเกลอของไทยนะ่ะเนี่ยมันไม่เหมือนของต่างประเทศนะตัวนี้หนึ่งสี่หนึ่งสองของไทยยังขึ้นไม่ไปให้ถึงเท่าเดิมเลยทําไมถึงให้เทคโอ้ยของไทยมาหนึ่งเท่าเดิมเลยเห็นไหมเฮ้ยจะทะลุอยู่แล้วเดี๋ยวไปเว็บสามขอโทษขอโทษนะครับตัวแม่ยังไม่ได้ขึ้นทะลุเลยเดี๋ยวของไทยไม่ได้ไปเว็บสามนะบอกไว้ก่อนใจเย็นๆนะนับไวบไม่ถูกด้วยนะ ขมองภาพบ,บอกยางอ่ะตัวนี้ไม่ใช่แร่ราคานะครับมีอยู่แล้วขายทยอยลดความเสี่ยงไปเรืย่ยมันขึ้นอีกขายให้ใครอยากได้ขายให้แต่ลงมาเมื่อไหร่ก็เก็บเก็บตอนที่ไม่มีใครเอาเทรยไปชุดหนึ่งคราวนี้ในส่วนของหุ้นปันผพเหมือนเดิมนะครับ Microsoft เต็มกรอบก็ถือไว้ครับเนี่ย s ม f โคซลงเต็มกรอบก็ขึ้นมาแล้วลงเต็มกรอบนะก็ดูภาพรายวิแล้วกนดูง่ายหน่อยดูเป็นแท่งเทียน คือคุณอาจจะไม่เห็นนะเว็นว่ามันเป็นไส้เทียนหมดแต่ในภาพเราันไม่เห็นภาพลงเต็มกรอกบเบบนี่ยขึ้นมาถือครับที่เหลือขึ้นมากระไกนะยก็ถือว่าตรงนี้สซนซื้อถ้าลงมาอีกคุณเฉลี่ยได้ทาไม่เฉลี่ยอุ Microsoft ้นไมโครซอฟต์ไปดูงบการเงินเขาสิเป็นยังไงถูกไหมเอ็นวีเดียได้ครับถือได้ผมยังไม่ได้ขายเอ็นวีเดียครับลงมาจะให้เจ้าพวกคงเทรดซื้อตรงนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อมันลงมาไม่ถึงจุดซื้อเนี่ยความแม้แต่ราคาไทยก็แถวเนี้ยสิบแ็ดบาทครับ ไม่ใช่ไปไล่ื้อนะตอนนี้8จ8 7ถ้าขึ้นมาอีกก็ไม่คุยดีกว่าตัวน,นี้มันเหมือนเชียร์อัพเกินไปมันเสี่ยงเกินไปราคามันสูงแล้วตัวหนึ่งที่ไม่มีใครมองและลงมาเยอะแล้วครับคุณชาวินเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับคุณชนละทานเดี๋ยวดูให้นะ TCC เนี่ยนะเอ่อดูภาพนี้ก่อนนะเฮ้ยลงมาเยอะเก็บสตาร์บัคได้ไหมต้องคิดก่อนว่าเขาขายกับที่เขาลงมาเนี่ยเพราะว่ามีคู่แข่ง มีสตาเบรกมาขายกาแฟแบรนด์ดีเท่าเขาหรือกำลังซื้อคนลดลงมันเป็นข้อหลังถูกไหมไม่มีสตาบิกสตาด็อกอะไรอย่างเงี้ยมาขายกาแฟแข่งกับเขาใช่ไหมยังยังขายกาแฟพรีเมียมเกรดไฮโซโอ้โหแถ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเมื่อวันพุธอยู่ใช่ไหมยขายได้อยู่แต่ขายได้น้อยลงโดนทิ้งคุณลงองคบคิดดูสิไอ้วุ่นที่โดนทิ้งไม่มีใครเอาแล้วจ่ายปันผลเนี่ยปันผลมันเยอะนะเวลาราคาลงมา นี่ป้าบอกไหมเวลาราคาลงมานะทีนี้ทำยังไงต่อก็หน้าเก็บอะดูสัญญาณกลับตัวครับฟีโบที่คุณเห็นเป็นฟีโบตีลังกาลงนะครับเป็นฟีโบขาลงมันลงแนวรับแรกครับมันก็เจอสองเกลอที่เจอกันไว้ไอสองเกลอที่เจอกันก่อน,อนแล้วก็สามเกลอที่เจอกันบ่อยคือถ้าเป็นผมอะถ้าสมมุติคุณชอบสตาร์บัคและคุณพิจารณาเงินปันผลคือผมกรองให้ไม่ได้เพราะผมไม่มีเวลาคุยกับคุณ ผมต้องคุยในห้องเทรดเยอะนานนะครับแต่ถ้าถามผมน่าเก็บไหมน่าเก็บเฉลี่ยทีแต่แถวสี่สิบสองยันห้าสิบสองอ่ามีคนถามเอทด้วยครับได้นะทีนี้จานมือปอดเล็กผู้เสียงเบานิดหนึ่งมือปอดเล็กครับไปต่างประเทศไม่ได้ผู้เสียงเบาว่อาอย่างกับภาคหลังเลยก็มีดียาครับนอ้องตาทันไหมอดีอยาตั้งแต่บาทยี่แปดตังยันบาทสี่สิบตังเนี้ยเก็บได้ครับแล้วมาเก็บอีกทีเจ็ดสิบเก้าตังก็าทาเป็น ตัว fractional จำไม่ผิดนะตัวที่แบบมันเป็นเศษส่วนนะครับแปดสิ้ตังค์แล้วก็เกตังค์ครับเก็บมันจะลงมาถึงหรือเปล่าตัวนี้ไม่รู้ครับแต่ตรงนี้แนวรับดีดีในเก็บเก็บเพราะอะไรหนึ่งงบดีสองสองที่งบมันขาดทุนมีสตาร์บั s สตาร์บ็อกสตาอะไรมาแข่งขายกาแฟแข่งเขายังยังแค่คนประหยัดมากขึ้นพอประหยัดมากขึ้นสินค้าฟุ่มเฟือยกาแฟไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยนี่ มันเป็นสินค้าเพื่อหน้าตาด้วยอีกแบบหนึ่งกินสตาร์บัคมันได้หน้าด้วยอย่าไปดราม่าใครนะไอ้น,นี่เราคุยเรื่องการลงทุนนะห่วงงังเลยเรื่องดรามา่า <c oughs> กินกาแฟสตาร์บัคมันได้หน้าถูกไหมมันได้หน้าด้วยมันได้คาเฟอีนด้วยม,มันมีอัตราประโยชน์สองอัตราประโยชน์เราคุยในมุมการลงทุนเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยยังดีอยู่แค่แค่นะคะต้องลงไม่มีใครเอาโอ้ยสตาร์บัคมันจะไม่ขายได้แล้วมันจะตายอยู่แล้ว เดี๋ยวคนจะประหยัดอยู่แล้วอย่างนั้นแหละดีข่าวออกมาอย่างนี้ดีดีจะจัดเพราะอะไรลงมาสิมันมีความเป็นแบรนดิ้งอยู่นะครับความเป็นแบรนดิ้งสตาร์บัคเนี่ยใช้ได้นะคุณลองดูสิเนี่ยมันจะมีอัตาาประโยชน์พวกนี้ครับวันลงมาไม่มีใครเอาข้าเก็บแต่ครับผมไม่ได้สวนตลาดเพราะขวางดูือทำอะไรเท่ๆเพราะสวนชาวบ้านนะครับดูปัจจัยพื้นฐานดีๆแล้วดูราคาดีๆคุณได้เห็น ดูกราบเพราะอะไรเราจะได้เห็นถูกเพงไม่มีใครเอาโอตายแล้วซาบักเข้าไปขาดทุนอีกแล้วไม่มีใครเอาแล้วคุณดูสิถ้าคุณดูคุนสารัฐมาตลอดเนีคุณจะเห็นเลยเฮ้ยเข้าใจยังมันก็มีวันลงแต่ถ้าดีจริงมันจะต้องทำหายขึ้นมาเรื่อยๆครับดูดีๆคุณจะเห็นภาพดูภาพรวมก่อนจะได้ไม่โดนตลาดหลอกตลาดลงครับเอ่อถ้าสมมุติว่าเออ LTF ใช่ไหมมันผมผมเอาอะไรให้คุณดูอย่างหนึ่งนะนี่มาตอบคําถามหุ้นมีคําถามไหมเดี๋ยวผมจะมากลับผมจะตอบคําถามหุ้นละนะถ้าถ้าเป็นหุ้นไทยก็ก็ถ้าถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศนะคุณชอบปันผลใช่ไหมโอ้ไปศึกษาเอาเองนะโอ้ตัวหนึ่งแล้วก็เมนตัวหนึ่งครับหุ้นสองตัวนี้จ่ายปันผลทุกเดือนไปศึกษาดูว่าทําธุรกิจอะไรจ่ายปันผลทุกเดือนคําว่าทุกเดือนไม่ใช่ทุกไตรมาสนะ ชาวบงชาวบ้านเขาจ่ายปันผลทุกไตรมาสใช่ไหมไอ้เจ้าสองตัวนี้ถ่ายทุกเดือนครับมีนักเรียนในห้องอะ่ะไปหามาไม่ใช่ห้องถนะเป็นห้องห้องเรียนเออห้องเรียนอะ่ะไม่หามาแล้ววางปอดกันเป็นการ,กรเกษียณอายุของเขาอยากได้ปันผลทุกเดือนเีน่ยแล้วมันตกค่ะแล้วจ่ายปันผลทุกเดือนเนี่ยไปดูสิทีนี้ถูกไหมสีทีนี้นะก็จะมีพวกนี้อยู่แล้วก็วุ้นไทยปันผลดีๆเหรอสมบูรณ์นะคะไม่แพงอัจฉี่พลอก็ได้ครับ นีีบักตอนนี้ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าให้มันตกมาแต่ตกว่าต่50ต่ำกว่า54 53หน่อย SAT สมบูรณ์นะครับงบดีเงินสดเยอะแล้วราคาลงลูกดูงบสิกําไรต่อหุ้นดีไหมทําผลประกอบการได้ดีไหมแล้วปันผลจ่ายไหมจ่ายอยากได้หุ้นปันผลในมุมนี้ก็มีครับลองไปดูแต่มันมันจะซ่อนอยู่มันจะซ่อนอยู่ไม่ให้เราเห็นใช้ได้ตัวเนี้ยไม่ผิดนะมลองไปดูแล้วกันใครมีพื้นดีๆที่นี้ ถ้าตามผมเรื่อง LTF ผมฝึกเจ้าพู้ห้องเรียนเป็นแบบนี้นะอันนี้เอาให้ดูในสไลด์แล้วกันให้เขาเนี่ยเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหุ้นตัวเองถามว่าทำไมถ้าสมมุติว่าอันนี้ก็อย่ากโกรธกันนะใครทำงานสายผมเหมือนไปทำลายธุรกิจเขาอะ่ะเก่งมาจากไหนไปฝึกคนให้เป็นผู้จัดการกองทุนพอร์ตเขาเองไงไม่ใช่พอร์ตใครนึกภาพออกไหมรู้จักการเสิร์รู้จักการคน้นรู้จักการหารู้จักการกรอง ผปันผลที่มีดีอยู่ครับผมเคยเจอคำถามนะอาจารย์เพิ่งทำงานอยากจะดี a หุ้นกองทุนรวมกองทุนรวมสิ่งที่คุณต้องเสียนะ่ะถ้าคุณยังไม่เป็นใช้เถอะเพราะตรงคุณต้องเสียค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการโดยเฉพาะกองทุนหุ้นไม่ผิดแต่ถ้าคุณเริ่มศึกษาด้วยตัวเองคลิปฟรีมีเยอะแยะมากมายบนอินเทอร์เน็ตกรองได้แล้วจริงๆแล้วคุณทำเองได้เดือนละพันสองพันหุ้นราคาถูกและปันผลดีมีเยอะแยะครับ ศึกษาต่อความรู้เพิ่มเติมอีกหน่อยในเรื่องของงบการเงินแล้วคุณจะได้เห็นแล้วคุณออนตั้งแต่ตอนนี้มันได้เปรียบละถามว่า ltf มีความเห็นของผมดีไม่ดีผมไม่รู้ดีกว่าแต่พอดีผมทําเองเป็นผมก็เลยไม่ต้องใช้พูดกันอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณทําเองไม่เป็นถ้าคุณทําเองไม่เป็นศึกษาต่อครับอย่าพึ่งขายบ้านโดยเฉพาะการขายบ้านขายรถมาเข้าซื้อไม่ต้องโดยเฉพาะการถูกกระตุ้นให้ลดภาษี แล้วยิ่งวัยรุ่นเพิ่งจบใหม่น้องๆเพิ่งจบใหม่อายุไม่เกิน30มสิบคุณโดนภาษีเท่าไหร่เชี่ยวไม่ต้องเอาคํานี้มากระตุ้นตัวเองเพื่อไปซื้อระหว่างนี้ก่อนอายุ30พัฒนาทักษะทั้งเรื่องการลงทุนพัฒนาทักษะเรื่องการงานเดี๋ยวพอเป็นคุณนไปต่อได้แล้วเห็นยังลองนึกดูถ้าลองตั้งฉันจะเป็นผู้จัดการกองทุนรวมหุ้นปันผลโดยการ DCA ของฉันเอง พอฉันเองโดยไม่ไปยุ่งกับเรื่องพอร์ชาวบ้านฉันเป็นได้ไหมได้สิก็คุณไม่ยุ่งกับชาวบ้านก็นี่คุณดราม,มา่าคุณไม่ได้ยุ่งกับป้าข้างบ้านคุณนี่แต่โลกจะคอรหาคุณว่าเก่งมาจากไหนจริงไม่จริงเป็นผู้จัดก,การกองทุนแล้วอาทิตย์หน้าได้กําไรเท่าไหร่ไม่ต้องไปสนใจนะมันคือการเทรดปีหนะ้าได้กำไรเท่าไหร่ก็ยังเป็นภาพการลงทุนระยะกลางระยะยาวเพราะการดี a นะ LTF IMF มันเป็นการลงทุนระยะยาวมากไปว่ากันที่นูน่นมันสุดท้ายคุณไม่ได้วิ่งร้อยเมตรคุณวิ่งร้อยโลเลยครับแบบนั้นแล้วทำไมต้องหวั่นไหวแล้วทำไมต้องหว่นไหวกับเสียงคอรหาของป้าข้างบ้านกับลุงเพื่อนพ่อล่ละสนใจทำไมระหว่างทางเพิ่มการศึกษาคลิปฟรีมีเยอะแยะกับเชื่อผมนึพพาบอกอยังตั้งเป้าสิฉันจะเป็นผู้จัดการกองทุนรวมของฉันเอง แต่ผมพูดอย่างเงี้ยคนที่ทําธุรกิจก็คงไม่ชอบโดนเกลียดออกรูวะทำไมคุณไม่ศึกษาเองทําเองละ่ะทำไมต้องใช้ชาวบ้านละ่ะก็กินค่าค่าแรงคุณไปอ่ะเออถ้าคุณศึกษาเป็นทําเป็นค่อยๆทาครับเห็นไหมว่าเดือนละพันเนี่ยมันได้น้อยไงมันไม่สาแก่ใจคนเทรดไงก็เลยไม่ทาเงินแต่ถ้าคุณวางตัวเองเป็นนะทีละพันนะทำสิบทีมันก็หมื่นทำร้อยทีมันก็แสนเห็นไหม มันค่อยๆเดินท, kind of ทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างทำทีละน้อยก็ไม่ต้องเยอะแล้วคุณจะเห็นภาพค่อยๆฝึกไปครับค่อยๆฝึกไปแจกวางไกลๆก่อนดีเจมีอะไรเซทไลท์กับคออีกเออเซทไลท์กับคอคอคืออะไรเซทไลท์อะไรมีการแผนลงทุนขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยโลกันเงินเดียวกันไม่จบหรอกเดี๋ยวว่าของนะาเดียวกันไม่จบแต่เนี่ยนะทำทำด้วยตัวเองนะลองฝึกดูนะอันนี้แชร์มาให้รูปใน ฝึกจะพวกใครเป็น m d ็มผู้อนวยการเนี่ยผมก็ต้องให้คุณเป็นผู้จัดการก่อนลดลดตำแหน่งมาก่อนในเรื่องการเงินนะบางคนเป็น m d ็มผู้อานวยการตำแหน่งใหญ่ยยโตถ้าเรื่องการเงินเป็นผู้จัดการกองทุนรวมตัวเองซะกองทุนหุ้นปันผลอ่อนให้ประเทศก่อนดีเสีกองทุนหุ้นต่างประเทศที่ดามพอร์ตเล็กครับน้องๆพอร์ตเล็กศึกษาดูกองทุนรวม ETF ไม่ไม่ต้องอีทเอฟกองทุนรวมคริปโตของฉันอย่าคิดไมากบิดคอยตัวเดียวก็พอ กองทุนรวมเสี่ยงสูงมีมคอยเออเอาเงินน้อยๆไปเห็นไหมเอานโยบายการลงทุนมาจับด้วยกองทุนรวมมีมคอยเสี่ยงสูงทั้งชีวิตอันนั้นฟังครับนภกพอบอกไหมมีมคอยเกิดอ,อะไรไม่ต้องมายุ่งนะใครไม่ศึกษาใค,ใครยังไม่ศึกษาอย่าไปยุ่งกับคริปโตปล่อยให้ที่เด็กๆเ,เนิร์อๆอ่ะเขาศึกษาไปไว้เปเปอร์สําคัญผมาไม่ทนันบอกไว้ก่อนเลยคิดอะไรไม่ออกบอกปิดกล้วยตัวเดียวจบ คุณจะทํากี่กองทุนก็ได้ครับในชีวิตค,คุณลองไปทําดูสิเยอะแยะมากมายอแชร์ให้นะแชร์ความคิดให้นะครับเดี๋ยวจะได้ไปต่อนะเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมเล่าให้ฟัง BKI กรุงเทพอินชัวรันเอาน้อยๆนะคุณพัทราชัยอย่าเยอะนะเอานิดเดียวพอนะกองทุนมิมคือคุณทําอะไรก็ได้หมดครับกองทุนมิมคอยเหรอคุณรู้ไหมก็็เทรดอะไรกันเอาสิ ทำไมผมจะไม่รู้พราะทำดีๆเจ้าโพขอางเตปมันก็ชอบแต่นิดเดียวพอนะมีมคอยเหรออะตัวนี้ช่วงนี้ก็เทปต้องมากันครับเห็นนะราคากำลังปั่นวิ่งเหมือนเหมือนกรอบเลยยังกระทองอะวิ่งกรอบเห็นไหมมีมคอยมีมคอยอีกตัวที่ก็เทดกันฟล็อกกี้มีชิบากกับฟล็อกกี้วันนี้รู้สึกมันจะมันวนลุ่ม,มันหนาดีทาไมเราจะไม่รู้เราจะใช้ตังสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่ไม่ใช่ใช้ร้อยเปอร์เซนต์หนึ่งทั้งชีวิตบ้าเหรอไม่ใช่ว่าคุณนะเอาความคิดแบบนั้นมาจากไหนถูกไหม เพราะความคิดแบบนั้นโดนกระตุ้นด้วยอะไรแลมโบกินนี่คุณอยากซื้อคุณอยากมีตุ๊กาตาหน้ารถคุณอยากเร็วๆคุณอยากไปจีบสาวให้คุณรวยก่อนเดี๋ยวสาวเข้ามาเองเชื่อผมให้คุณรวยก่อนเนี่ยเดี๋ยวแลมโบกุณได้ซื้อเองแต่ก่อนจะรวยอย่าใช้ทั้งชีวิตไปลงทุนกับความเสี่ยงสูงล็อกกี้อะดูดีๆวันนี้วัุ่มรู้สึกจะมาสองตัวเนี่ยนองบ้าไหมคุณตั้งกองทุนของตัวเองนะอ่ะเคลียร์นะผมเล่าสตอรี่เรื่องหนึ่งให้ฟัง ถ้าสมมุติคุณอยากได้แนวหุ้นปันผลนะครับมีธนาคารแบบเนี้สยสวยๆก็จะมีเยอะๆอย่างอย่าตัวเนี้ยดูดีๆนะคือหุ้นไทยเนี่ยสมมุติไม่วิ่งใช่ไหมคุณก็ต้องเอาปันผลมนาะกินแทนสนะี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีนะครับไม่วิ่งก็ช่างวิ่งบนไหนฉันขายได้ส่วนต่างราคาทําดีๆมีนี่ยังไม่ได้เล่าถึงหุ้นต่างประเทศนะยังไม่ได้เล่าถึงหุ้นต่างประเทศนะผมให้ดูสักตัวหนึ่งผมฝึกเจ้าพวกรองเทศ เดี๋ยวหน้าไหนแล้วเนาะผมจะพวกห้องเทศดอ่ะเนี่ยวันเนี้ยผมก็บอกแบบนี้เลยครับทางเลือกชีวิตไปเลือกเอาเลือกอะไรให้ทางเลือกครับให้ดูเลยพวกเนี้ยแล้วผมบอกว่ากว่าคุณคุณต้องหาปลาด้วยตัวเองไม่มีการป้อนนะครับผมมาไกด์ให้คุณเนี่ยเหมือนกันหมดแต่ห้องเถิดมันจะเลือกกว่าแค่นั้นแล้วคุณมีความรู้ดีอยู่แล้วคุณไปต่อเลยคุณกันนิกาสวัสดีครับ เข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับคุณดูตัวนี้ก่อนนะเนี่ยสมมุติ LTF ที่คุณถามหุ้นไทยมันไม่ไปไหนจริงๆในเมื่อราคาไม่แม่ไหนดูภาพยาวคุณจะใช้ผู้จัดการกองทุนทําไมอ่ะคุณเป็นผู้จัดการกองทุนตัวเองก่อนแล้วคุณหาหุ้นที่ราคามันลงอ่ะในเมื่อวิ่งอยู่แค่นี้ทั้งปีทั้งปีจะบอกว่าทั้งปีทั้งชาติหยาบคายไม่ได้เดี๋วดรามา่าวิ่งอยู่แค่นี้หลายๆปีพูดภาษาชาวบา้าน กินปันผลได้ราคาไม่วิ่งราคาวิ่งวันไหนค่อยขายได้ครับค่อยๆเก็บเปลี่ยนจากคำว่าดีซอกองทุนเดือนละพันฉันจะเป็นผู้จัดการกองทุนของฉันเองกองทุนหุ้นเดือนละพันทำเองชีวิตสงบสุขแต่อย่าลามไปบริหารพอชาวบ้านครับอันนั้นชีวิตจะเดือดร้อนครับพราป้าข้างบ้านรอใส่คุณอยู่ของพารบอกอยังอันเนี้ยนี่ก็อีกตัวหนึ่งก็คือ ktb สตอรี่ที่มีมาช้านานแล้วนะ b k i กรุงเทพอินชัรันครับลงเมื่อไหร่แล้วพอร์ตใหญ่ๆชอบซื้อคือราคามันสูงถูกไหม,มกีดกันไนอะไรออกไปเยอะแล้วราคามันวิ่งมันต้่งนมตั้งแต่ปีสองพันสิบสามสังเกตไหมจะนู่นนะ่ะตั้งแต่สมัยก่อนที่ทองเริ่มขึ้นอ่ะมันวิ่งอยู่แค่เนี้ยนึกภาพอบอกอยังแล้วลองคุณลองคิดดูนะสมมติเขาจ่ายปันผลนะเดี๋ยวเขาเริ่มมาดูงบกงารเงินเล่นๆดูนะอย่น้อเขาจ่ายเนี่ยจ่ายนิ่งๆเลยแล้วมันดูนะ งบการเงินเพรงิ้นปันผลก็จ่ายเท่าไหรเนี่ยตัวเนี้ยห้าจุดสี่เก้าสิ่งหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้คือการที่เขาจ่ายห้าจุดสี่เก้าเนี่ยในราคาสองร้อยกว่าเนี่ยห้าเปอร์เซ็นทุกคนอยากได้เลยแต่ราคาตอนลงไม่มีใครเอาการที่คุณซื้อได้ราคานี้ราคานี้ราคานี้สะแดงว่าต้นทุนคุณถูกครับพอต้นทุนคุณถูกปันผลคุณเพิ่มนะครับผมจึงบอกว่าเก็บตังค์ไว้ไม่น่าอ่ะแ,แล้วเวลาตลาดทิ้งลงมาค่อยมาซื้อคุณไทยก็ยังทําได้เลยครับ ลองคิดดูดีๆสิ่งอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนอย่ารีบนะครับลงทุนเนี่ยวางดิเรกชันให้มันถูกก่อนถ้าหางเสือหรือดิเรกชันคุณปิดพังแล้วลงทิศหลงทางลงไปลงไปเข้ารกเข้าพงนั่นอีหลงตรงนังไปหมเดี๋ยวของคุณอชนละทานก่อนนะครับ TCC T, T A T C ตัวนี้ใช่ไหม น่าจะเป็นตัวมีคริปโตหรือล่าอยากรู้เหมือนกันเอาไม่มีครับ TACC นะแล้วก็ THB ไหมมีไหมอ๋อตัวนี้เหรอเอาของไทยหรือของไทยหรือของต่างประเทศเอ็นตัวนี้ผมไม่ทราบจริงๆเอา T T T H B ด้วยเปล่าเน l สเลไทตัวนี้หรือเปล่าอ่ะ่าตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันสมมติมันคืออะไร Fighting Road f i g h t i n Road โอ้ยใจเย็นๆนี่ฟิวเจอร์ละเอาตัวนี้ก่อนกับตัวนี้นะ เหมือนกันไหมจ่ายปันผลไหมเห็นไหมแล้วก็เออทีนะดูซิมันจะจ่ายปันผลหรือเปล่าวันนี้เรามาตีมเออทีก็ได้ล้อไปกับเจ้าผู้ห้องเรียนอ่ะสมมตุติดีแคร์คุณได้ละทีซีซีเดินเรือปะถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นเดินเรือนะ,อะจ่ายไม่ปันผล 8. 2ดจอหเอาเฮ้ยซึ่งจริงๆอ่ะปันผลนะถ้าสมมติราคาหุ่นขึ้นหรือลงเขาจะพยายามจ่ายให้นิ่งๆครับสังเกตไหมดูงบก็ไม่ต้องเก่งมาก เราดูแบบคนบ้านนอกอะ่ะดูแบบเอ้ยา,านาวบ้านา้านอะ่ะก็ช่วยศึกษาไว้มันก็นิ่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยมันดูราคาสิอ้าวเฮ้ยเห็นยังสมมติดูได้แค่นี้นะวีคมีราคาแค่เนี้ยมันไม่วิ่งจริงๆอ่ะไม่วิ่งมันไม่เหมือนหุ้นสหรัฐใช่ไหมก็วิ่งยู่ไห่วิ่งแค่เนี้ยจะได้ซิมมิทิเข้าแทงก็ลงมาซื้อซื้อเท่าไหร่เพื่อกินปันผลแปดเปอร์เซ็นต์ลงมาเฉลี่ยสมมติเท่าเนี้ ประวัติการจ่ายปันผลนะจะสําคัญซึ่งพวกนี้ T A T A C C ผมผมได้ยินประวัติานานๆเหมือนกันก็โอเคยิ่งสมมุติว่าราคายิ่งตกปันผลที่คุณจะได้ต่อไปมนจะเยอะขึ้นครับเข้าใจตรงนี้ไหมคราวนี้กองทุนมีมคอยสู้ไม่ได้นะเพราะเขาไม่จ่ายปันผลนะยกเว้นกองทุนที่เป็นกองทุนสเตเบอร์คอยของคุณคุณเอาไปฝากกินดอกอันนั้นได้ครับจะมีสิบกองทุนในเมื่อคุณทําบริหารพอตัวเองไม่มีใครมาว่าครับป้าข้างบ้านก็ยุ่งเรื่องคุณไม่ได้ ตามทันไหมเนี่ยเรื่องวุ่นก่อนใจเย็นๆก่อนมีมิติของวุ่นให้วันนี้อนะ้็เ,เห็นถามเรื่องเอฟทีกันเยอะนะได้เทรดลายตีแบบง่้งสมมติตีแบบคนบ้านนอกเฮ้ยสี่บาทห้าสิบน่าซื้นนะตีนะหนึ่งสองนะสามนะจบตรงนี้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยที่คุณไปดูมาโอเคเลยทีนี้มาดูภาพรายวันสักนิดหนึ่งดูอุ้ยราคาลงด้วยอาจจะลงเพราะว่าจ่ายปันผลนะมาซื้อจ่ายปันผลแต่งบการเงินจะเป็นสิ่งสำคัญ ให้ผมดูสักนิดนึงดูผลประกอบการคาดการใช้ได้ครับถ้าให้คาดการโตแบบนี้โอเคแล้วคาดการรายได้ถือว่าโอเคสิ่งที่ตลาดจะดูนะสองที่ที่คุณถามเข้ามาครับกำไรต่อหุ้นครับเซอร์ไพรส์ตลาดหรือเปล่าอย่างน้อยที่สุดทำให้ได้เท่าเดิมครับที่ตลาดคาดผมว่าโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ราคาตกค่อยๆทยอยเก็บคิดอะไรไม่ออกบอกอย่างนี้อ๋อแต่ตอนนี้ครับสี่บาทเท่าไหร่อ่ะสี่บาทแปดสิบสี่บาทหกสิบได้ปันผลแปดเปอร์เซ็นต ไม่ได้น่าเกลียดครับทีนี้พอขึ้นมาเขาทำม,มาเดิมคิดอะไรไม่ออกบอกขายเดิมครับเพราะดอยเดิมเขาจะขายกัน8ปดบาทสาสมมตุติผมคิดตัวเลขกลมๆนะคุณซื้อสี่บาทอีก10ปีข้างหน้าครับ1ิปีข้างหน้านะสิปีข้างหน้าขึ้นไปถึง8บาทมันต้องมีการขึ้นบ้างแหละมันเท่าไหร่10ปีข้างหน้าขึ้นไป8บาทมันก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมในขณะที่ใช้เวลา10ปีแสดงว่าคุณได้ส่วนต่างราคาเฉลี่ยนะสิบเซต่อปีบวกกับปันผล 18%ต่อปี18%ต่อปีดอกเบีย้ยที่ได้ระหว่างทางรีอินเวสเอาเข้าใจคอนเซปต์ไหมก็ได้ครับมองภาพบอกองั้ดีตังที่ถา่เนเ่ยตัวนี้เอาไปสอนต่อดีกว่า <c oughs> นะอ่ะทีนี้เอวทของคุณนะเอาเอวทโอ้โหผิดค่าตลอดเลยอ่ะมาดูมาดูหน่อยมาดูหน่อยจ่ายปันผลเท่าไหร่เงินปันผล0.52%เอาไปผิดนะราคามันสูงจริงไหม ุณลองดูภาพเนี่ยเออดูกรอบตรงนี้ครับสี่สิบเจ็ดตอนนี้หกสิบห้าถ้าจะซื้อ AOT หรือมองเออทอะมองยังไงต่อคือตัวนี้อนุโลมว่าเป็นโมโนโพลีตลาดได้ไหมตัวนี้ได้ครับเพราะว่าทั้งประเทศก็มีอยู่เขาคนเดียวที่บริหารสนามบินแต่ท่องเที่ยวต้องมานี่ภาพออกมาท่องเที่ยวต้องมาผมร่ำร่ำว่นนะโยบายกัญชาวันเนี้ย รู้สึกว่าจะมีพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศว่ามันมีอะไรสักอย่างที่ต่างประเทศชักตกใจคืออะไรอาจจะระง,งับอีกหรือเปล่าหรืออาจจะไปไม่ไหวหรืออาจจะเป็นเกมการเมืองเพื่อบี้ให้คนที่ได้ผลประโยชน์เรื่องนี้เข้าที่เข้าทางหรือเปล่าที่มาเที่ยวประเทศเราเปนานนโยบายการชาส่วนหนึ่งถูกไหมการชาเสร,ร,รีจริงไหมแล้วถ้าสมมุติว่า แต่บางกอกโพสต์มึงถ้าจำไม่ผิดพาดหัวข่าววันเนี้ยหรืออีกที่หนึ่งเป็นสำนักข่าวต่างประเทศนะถ้าเราปิดกั้นกัญชาไรายได้ท่องเที่ยวหดหายอีกเรื่องหนึ่งเลยครับถ้าถามตัวนี้เออกับ TCC ซนะทีซดูสวยกว่าเออที LT ว่ากันที่จํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างเดียวถ้าถามผมต่างประเทศเก็บพุ้นตัวไหนอยู่ใบให้ก็ได้ครับหนึ่งซีพครับสองนะตัว b ีดครับสามนะตัว บีอสครับแต่คุณต้องจับจังหวะการลงทุนนะที่ผมมาพูดรังคคอคุณคือเรื่องเนี้ยผมพูดมาโดยตลอดแต่ไม่ได้พูดกับพวกคุณหรอกนะแล้วผมพูดตอนราคาที่มันต่ำๆนะบีดีมเอสก็เหมือนกันพูดนะครับตอนนี้มันขึ้นมาแล้วครับนี่คือความเสี่ยงที่คุณต้องเจอครับอยากได้เดี๋ยวผมขายให้ครับแต่คุณอยากได้อย่ามาตอนนี้แพงไปแล้วสองตัวนี้คุณงโรงพยาบาลแพงไปแล้วจะเทกันอยู่แล้วครับ แล้วหุ้นโรงพยาบาลมันาจปันผลไหมมัมาดูสักหน่อยที่หัดดูที่เท่าไหร่เนี่ยห้าจุดสองสองจุดห้าขอไปแล้วหุ้นโรงพยาบาลมันตกได้ไหมตกได้เวลามาซื้อยนะี่สิบเนี่ยปันผลก็จะเพิ่มขึ้นครับเห็นไหมวันนี้ได้ได้มุมในการทํากองทุนนะกูจะทํากองทุนมีมคอยกูจะทำกองทุนแบ็กบล็อกเชนกูจะทำกองทุนบิตคอยกูจะทาก,กองทุนหุ้นปันผลกูจะทากองทุนทองกระจายการลงทุนด้วยการทําเอง ไม่ต้องสนใจป้าข้างบ้านว่าอาทิตย์หน้าได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เพราะมันวัดกันที่ภาพไกลมันไม่ใช่ภาพนี้ถ้าคุณอยู่ช่องผมนะคุณไม่ได้แข่งร้อยเมตรกันผมไม่เคยสอนคนให้วิ่งแข่งร้อยเมตรครับมันต้องวิ่งกันร้อยโลทั้งชีวิตการลงทุนนะถ้าคุณอยากรวยวันพรุ่งนี้มีสองทางซื้อหวยง่ายกว่าครับหรือมีช่องทางอื่นมีอินฟลูเอนเซอร์ท่านเก่งๆอื่นๆติดตามได้ครับมีคนเก่งๆเยอะๆมากมายครับ ของผมมันภาพกลางภาพยาวภาพไกลครับวัดกันอีกทีร้อยโลข้างหน้าวัดกันอานาคตข้างหน้าว่ายืนอยู่ได้ไหมกับตลาดที่มันเวียงขนาดนี้อ่ะหุน้นมีคําถามเพิ่มเติมไหมพูดถึงหุ้นปันผลซาบีนาแบบเนี้สีตังด f รู้จักสีตังด dot f ไหมเมื่อคืนเจอเจ้าพวกข้องเทิดคุณดูตัวนี้นะผมให้ดูตัวอย่างตัวหนึ่ง sta สีตังไม่รู้ว่าวันนี้เขาปรับไปอย่างสิบหกบาทห้าสิบตัง sta ดอทเดฟรู้จักดอทเดฟป็นใช่ไหมราคาเท่าไรเนี่ยเจ็ดบาทกระดานฝรั่งอ่ะเจ็ดบาทเขาจ่ายปันผลไหมจ่ายคุณซื้อเจ็ดบาทจ่ายปันผลเท่ากันนะตัวนี้ยปันผลอีลงตรงนังเลยครับเปอร์เซ็นต์แต่เขาไม่ให้คนไทยซื้อแล้วกระดานฝรั่ง nvidia ครับถ้าผมจําไม่ผิดอ่ะ nvidia เขาไม่ให้ซื้อละ <laughs> อัน,นพูดไปตามเอาเองเนี่ยเพิ่งเจอไปเพิ่งเพิ่งค้นเจอกันเมื่อคืนก็ไม่เป็นไรในบางคนใช้ติดล้อก็ได้ติดล้ออยู่นี่ ลมก็จ่ายเป็นผลเห็นไหมบางคนชอบจ่ายป็นผลเท่าไหร่หนึ่งจุดสองก็ลองค้นดูนะครับอต่อมาัยรุ่นคริปโตทั้งหลายมาแล้วัวรุ่นคริปโตมีมคอยเจอไปแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่เอาบิตคอยต์นะครับบิตคอยลงเหมือนกันนะแปดชั่วโมงบิตคอยตอนเนี้ยนะคือลงแบบนี้ยังพอไหวพอทนถามว่าทําไมซึมมาไม่ว่ากันซึมมาไม่ว่ากันครับตัวเนี้ยมอ่ยบิตคอยมัน ดีครับมันก็เรียกว่าโอ้ยทำไมบิตคอยไม่ดีแล้วตอนนี้เฮ้ยคุณเข้าใจกรอบกัะนนไหมถ้าสมมุติว่าคุณเป็นอย่างผมเนี่ยนะแล้วคุณอ่านกรอบเป็นตรงเนี้ยเขาเรียกโอเวอร์ไปแล้วไพรซ์เห็นภาพปะดีเท่าไหร่แล้วไม่ลงมาจมตรงเนี้ยถึงได้บอกว่าแต้มบน,นะทำงานถ้าสมมุตินี่ไปต่อได้ไหมเพื่อนดีใจด้วยแต่หน้าวันเนี้ยเพิงปังเพงปังอะตรงนี้ก่อนถามว่าทําไมรอเรื่องอะไรดอกเบีย้ยของอะไรเฟด มันไม่เกี่ยวกันนี่คือโลกของฉันเฟสไม่เกี่ยวคุณอาจจะตั้งคำถามแบบนี้ได้ครับแต่ณปัจจุบันนะเอาตังอะไรไปซื้อบิตคอยเฟสจริงไหมจริงมันใช้สเตเบิลคอยคิดดูดีๆจะเถียงข้างๆคูๆกันเรื่อยๆหรอแค่เอาชนะหรอหรือว่าเอาข้อเท็จจริง,รงมาคุยก,กันนึกภาพไหมเรา d อ u แล้วผมย้ำเสมอนะครับเฟสพังไหมไม่รู้ แต่เฟียสเฟอไหมรู้ครับถูกไหมร้อยสตังค์เท่ากับเท่าไหรเท่ากับ1บาทนะร้อยเซนเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1นึ่ USD ก็คือดอลลาร์ถูกไหมเออแล้วถ้ามันเฟอล่ะพังไม่พังไม่รู้่าจะเรียกว่าพังก็ได้ไม่พังก็ได้เรียงงกอะไรดูภาพร้อยบาทล่ะอ่าร้อยบาทเท่าเฟอละ ่าจ,จะมีหนึ่งบอ,อทก็แทนได้ร้อยบาทเท่ากับหนึ่งบอดอ้าวต่อไปเท่าเฟอต่อปะร้อยดอลลร์มันเท่ากับอะไรร้อยดอลแลกได้อ่ะหนึ่งดอลแลกได้อ่ะมันตั้งหน่วยใหม่ขึ้นมาเสมอแหละสำคัญคืออะไรไม่ได้ถือเงินครับคุณถืออะไรซื้อสินทรัพย์อ s เ e t คุณจะเอาเฟอสไปเก็บเป็นหุ้นโคกคุณจะเอาเฟอสไปเก็บที่เป็นหุ้นปันผลณปัจจุบันเนี่ยอ่ะหุ้นปันผลดีกว่าเพราะว่า เขียนหุ้นไปเดี๋ยวโคกอะ่ะคนยังต้องกินต้องใช้อันนี้ผมพอไหวนะหุ้นปู่วารรนเฟตเนี่ยซื้อหุ้นปันผลคุณไม่เอาคุณเอาเฟสไปซื้ออะไรซื้อทอจับจังหวะนะคุณเอาเฟสไปอะไรซื้ออะไรบีทีซีเมื่อมันพังเมื่อมันเฟอ้อครับโคกขายได้เท่าไหร่อ่ะก็เอาบอดมาเทียบใหมให่หน่วยเงินใหม่หนึ่งดอลลาร์มาเทียบใหม่สิตรงนี้ปล่อยโลกให้เถียงกันเถอะเขาแค่อยากได้คุณไปกดไลค์กดแชร์คอนเทนต์เขาจริงไม่จริง เฟิร์ก็ปล่อยเฟอร์ไปสิคุณไม่ได้ถือเฟสนี่หรือไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเฟสไปอย่างอื่นนี่เพราะบางบางคนไปถือคริปตเคอนซีแล้วมันเวียงอาจารย์เนาะไม่หลับเออนี่ผมเข้าใจนะถูกไหมผมเข้าใจถ้าทําแล้วนอนไม่หลับทําอะไรก็ได้ที่มีความสุขหรือทุกน้อยที่สุดไหมหรือทองไหมคุณบันผลก็มีไหมได้นี่และเมื่อเงินมันเฟอร์สมมติราคาทองปัจจุบันเนี่ยสมมุตินะผมสมมุติเหตุการณ์ว่าบาท เดี๋ยวดราไมา่ผมสมมุติว่าดอลลร์เฟอร์สมมติดอลล่าเฟอร์สมม,ต,ลลสม,มติบาทเฟอร์โดนดายพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองของไทยปลอดภัยทุกกรณีเออขี้เกียจไปยุ่งด้วยล่ะสมมุตินะดอลลร์เฟอร์ตอนนี้ทองหนึ่งออนซ์นะทองหนึ่งออนซ์มันเท่าไหร่สองพันสามรอยห้าสิบอะไร USD ก็คือหนึ่งดอลลราใช่ไหมครับดอลลร์เฟอร์พอดีร้อยดอลล่าเท่ากับ หนึ่งดอลลาร์ตั้งเงินสกุลใหม่มาดื้อเลยเพบะพังหรือเวอร์แล้วแต่เขาก็มาตั้งแต่เซนก็มาตั้งแต่สตังค์แล้วนี่เข้าใจคอนเซปต์สิคราวนี้คุณก็ถือทองหนึ่งวอนเวลาคุณจะใช้คุณก็พอดีจะใช้ตังค์จะไปซื้อข้าวอ่ะเขาไม่รับทองอ่ะป้าข้างบ้านลุงเพื่อนบ่ไม่รับอ่ะแล้วเขาไม่ให้จ่ายด้วยด้วยทองถ้าทองยังจ่ายไม่ได้คุณคิดว่าคริปโต้ไว้จ่ายค่าข้าวได้ไหมผู้กุมกฎอะคุณไม่ามสินั่นเป็นเรื่องความมั่นครงระดับประเทศนะครับ คุณก็เอา2,350ันาร้อยเดอลลาร์เหรอถูกไหมอ่100าโรดดอลลาร์เปลี่ยนใหม่แล้วนะโรดดอลลาร์เท่ากับ1ดอลลาร์ใช่ไหมอ่2000าสองพันสามมันก็เหมือนเดิมมันก็กลายเป็นตรงนี้ตรงนี้เติมศูนย์สองตัวใช่ไหม,มก็สองแสนสามหมื่น USD หรือจริงๆแล้วโรดดอลลาร์จับหารมันก็เท่ากับเท่าไรสองยี่สิบสามจุดห้าดอลลาร์เงินสกุลใหม่เข้ามาแล้วผมไม่ให้พังหรอกคุณ ก็ออยังต้องพิมพ์กันต่อมือพิมพ์ชั้นดีไอ้กระดาษชั้นดีมือพิมพ์สีสวยเราเจอกันมาก่อนแล้วประโยคน,นี้จําได้ไหมคุณคิดคืออย่าเพิ่งไปคิดว่าเราลาบพังแล้วตายแล้วโอ้โหสนุกแล้วมันไม่มีอะไรอื่นคุณมันแค่เป็นนามนธรรมรูปประรมมันเ็าตั้งมาได้ไม่งั้นพังไม่งั้นเขาจะปกครองคุณได้ยังไงทั้งคุณ,ณทั้งผมที่ฟังกันอยู่เป็นผู้ถูกปกครอง ผู้ปกครองโลกเขาคิดอะไรอยู่ละ่ะคิดถึงคอนเซปต์สิเขาไม่คิดเหรือแบบเนี้ยทำไมก็ต้องไปใช้ทองไปซื้อข้าวละ่ะไม่อยากไปแตะบิตคอยเดี๋ยวน้องๆหัวร้อนอีกจริงไหมบิตคอยมันต้องมาครับอันนี้ผมไม่เถียงเอาว่าทองดีกว่านะเราอยู่กับทองเอาใช้ทองใช้ทองซื้อข้าวได้ยังยังครับอ่าเขา้าใจคอนเซปต์ยังฟังแล้วงงนะ แล้วถ้าร้อยบาทนะหนึ่งต่อไปเป็นหน่วยอะไรคิดเขาคิดไปแล้วยังคุณคิดไปได้ยังเ่ยเป็นตั้งชื่อหนึ่งพดด้วงไหมร้อยบาทเอาเงินสกุลกลับวนนะวนในอ่างเงินเหมือนเดิมไหมร้อยบาทเท่ากับหนึ่งพดด้วงถ้าบาทอ่อนก็เป็นไปได้ไหมละ่ะแค่นั้นเองไปคิดดูส่วนทฤษฎีจะตั้งบอกว่าเงินเฟ้ออาจจะตีนาเดี๋ยวจะไปตั้งไปผูกกับบิตคอยมันทําได้แต่คุณปล้นบิตคอยไว้ในคลังหลวงเท่าไหรล่ล่ะ ตอนนี้บัญชีสีเทาเนี่ยก็ยึดซับเข้าคลังหลวงกันหมดนะเออมันเป็นทางที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะปักไว้กับบิตคอยบัญชีสีเทาเขายึดเข้าคลังหลวงไม่ออกมาประมูลสมัยก่อนแล้วตามข่าวดีๆสิแครยังทีนี้สองตัวนะบิตคอยกับตัวอีทก็ให้จบตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมเหมือนกันบิตคอยขึ้นอีท e ขึ้นตัวนี้ถือยาวได้แต่อีทมันเฟอ้อบางทีและอีทีเอฟไม่ค่อยมีคนเอาเพราะฉะนั้นอีท อย่างน้อยที่สุดนะครับถ้าบิตคอยพาขึ้นทายเดิมครับ4,868อีทก็ไม่ไม่แนะนำนะสำหรับคนที่ไม่รู้อีหนูอีหน้นนะครับที่จะถือ,อยาวคิดตัวเดียวไม่ขายไม่ขาดทุนถ้าฉันอยู่ในโลกคลิปตัวของฉันมันไม่ใช่เหรียญมีมนะมันคือบิตคอยตัวเดียวที่เหลือไม่รู้ครับพูดก,กันอย่างนี้ดีกว่าและทุกตัวถ้าขึ้นทายเดิมปั๊บบิตคอยพามาถึงขายเสียเอาตังค์ะจทำอะไรซื้อบิตคอยครับเพราะหลักมันอยู่ที่บิตคอยครับ หมองภาบอกหรือ,อยังอ่วันนี้สายเทรดทั้งหลายมีริปโตัวไหมไม่มีใช่ไหมก็มันก็วิ่งตามบิ t คอยแต่ถ้าบนลุ่มจ,จัดๆนะครับถ้าที่ค้นเงินมาดูแล้วคุยถ้าพวกข้องเทรดนะมันก็เป็นในรายชั่วโมงอย่างฟล็อกกี้ตัวหนึ่งที่กระโดดขึ้นมานะครับเขามีแนวต้านแบบนี้ตะกุนัน p a t ิร์น head and shoulder ครับการที่เขาทะลุม,มาได้ไฮเดิมครับเนี่ยตรงเนี้ยใครมีของเทคครับอย่างที่สองชิบะชิบะบนรุ่มดี คำว่าบนรุ่มดีไม่ใช่เป็นนู่นนี่นั่นนะไปศึกษาปัจจัยพื้นฐานนะโอเคบนรุ่มดีก็คือเฮ้ยเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ตอนนี้เขาเป็นอะไร s y m m e t r i c a l triangle ครับโปง่ปงบางโป่งแบบเนี้ยนั่นแหละมีโอกาสจะไปต่อได้แต่ตัวที่จะลากขึ้นทั้งหมดคือตัวแม่ตัวบิตคอยครับถ้าคุณเล่นบิตคอยอยู่เหมือนที่เพื่อนถามราคาไทยใช่ไหมพอไหวไหมตัวนี้ยังพอถือได้ครับแล้วถ้าเขาจะไปต่อ C 2 2ตีฟิโบแล้วถ้ามันไปไม่ถึงหรือตีไม่เป็นทำยังไงดีขาลงตีไว้แล้วใช่ไหมหายเดิมครับ2.4ครับเอาหลังจากนั้นหายเดิมตีฟิโบไม่เป็นก็ไม่งตี2องตี2 4กก็คือ2.490,000ครับ2จุดครับคือแนวต้านที่สำคัญของบิตคอยลราคาไทยครับ,รบ,รบตัวเนี้ยไม่ได้น่าเกลียดถ้าถ้าพูดผมแบบว่าไม่เข้าข้างกันนะดีเท่าไหร่แล้วที่ไม่โดนทิ้งลงมา แต่เรื่องดอกเบี้ย er, ถ้าเขาขึ้น Drop er, ดอกเบี้ยโดนทิ้งหมดออเนี้ยเล่นในกรอบถ้าลงกรอบนี้ยังพอไปแต่ถ้าลงแล้วหายลงแล้วหายคือลงเจอลิควิเดตเลยนั้นอันตรายมากเหมือนเดิมขายากเทหายเดิมครับแต่ถ้าคนทนคุณทนถือได้นะเจ็ดหมื่นสามคืออะไรหายเดิมเพราะถ้าท้ายผมมองนะ Rectangle มาแต่ขึ้นไปไหนยังไม่ได้อยู่ไม่มีปัจจัยครับเนี่ย ปึงปางเปึงปังเปึ้องปางกรอบใหญ่กรอบใหญ่จนกว่าภาพดอกเบี้ยจะชัดครับภาพดอกเบี้ยจะชัดตอนนี้ภาพดอกเบี้ยไม่ชัดเลยขึ้นดอกเบี้ยลงครับลดดอกเบี้ยสมมุติเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องเดิมครับมันขึ้นครับแล้วเมื่อน,นั้นเราค่อยมาคุยกันว่าแสนไหมแปดหมื่นก่อนไหมส่วนใครจะไปสองแสนสามแสนอันนี้ผมไม่เถียงครับไปทีละเก,ก้าก่อนสำหรับผมมันต้องผ่านแปดหมื่นก่อนซึ่งเราค่อยกลับมาดูั เวโลใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ตัวนี้คุณถามถูกแล้วเพราะเวนโลผมได้ยินข่าวเยอะหนาหูเลยคําว่าหนาหูไม่ใช่ข่าวดีไม่ดีนะบอกว่าลุ่มมามีคนชอบเถิดกันได้หมดนี่ครับเวโลใช่ไหมตัวนี้นะเนี่ยเวนอ้องดีนะครับแบบเนี้ยสังเกตยอย่างหนึ่งนะจะสอนให้อย่างหนึ่งเวลาเราเจอไฮเดิมโดยเดิมดอยเดิมไ,ไม่ใช่เขาเรียกแนวต้านเดิมแนวรับเดิมพวกเนี้ยคือคําว่าดอยเดิม ดอยเดิมเนี่ยเวลาเจอมันจะเจอแรงขายมาเสมอถึงบอกว่าดีก็เลยเฮ้ย hey, ไล่ราคาต่อได้ครับเหมือนกันดอยเดิมของนี้ก็จะย้ายมาอยู่เฮ้ย hey, พวกดอยเดิม,มอยู่นีเนี่มน,นะมันเป้าอยู่ตรงไหนศูนย์จุดศูนย์สามแปดอบทีนี้เวลาเราเซตอัพวิธีการเล่นปรับภาพเป็นรดยวันนะเดี๋ยวสอนวิธีการตีตีที่โลนี่ตีที่โรนี้แล้วมาตีที่โลนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบิตคอยไม่ร่วงโลน ร่วงหล่นและเดียนนี้ยังมีสตอรี่ยังมีการเล่นกันอยู่ก็จะเล่นรอบแบบเนี้ยถึงตรงนี้ระบายของปึ๊บลงมาเก็บระบายของลงมาเก็บมันจะเล่นเป็นแบบเนี้ยแล้วขายตรงนี้แบบกลัวถ้ากลัวแบบเขาขึ้นไปเลยกอาจารย์กระชากเตรียมไม้สองมาขายตรงนี้ส่วนใหญ่ริบโตที่เกิดใหม่มาเล่นรอบแบบนี้หมดถ้าตลาดนิ่งนิ่งคว่าตลาดนิ่งคือมันก็ค่อยๆขึ้นไม่ปิดคอยไม่โดนทุกนะสังเกตง่ายๆครับมันจะเจอที่โอพี เนี่ยเห็นไหมเราอ่านได้อ่านได้ง่ายปั๊บโอพีไม่ใช่ไปไล่ราคาในตรงนี้เขาเก็บกันเห็นไหมเป็นไส้เทียเลยภาคปีหนึ่งทับทับตีตึ๊บทับตึ๊บเห็นไหมมันก็เป็นแบบนี้บ่นจะง่ายมันก็ง่ายคือให้บิตคอยนิ่งๆอ่ะแล้วที่เหลือเขาจะเล่นแนาคอยกันผมถึงบอกกองทุนมีมคอยคุณตั้งได้ไม่ใช่ไม่ผิดหรอกแต่อย่าไปพูดให้ป้าฟังเดี๋ยวเขาจะหาคุณเป็นนักการพนันไอ้เจ้าพวกคริปโตทั้งหลายตลกอ่ะเวลาเจอคนดิ้นเนี่ยเออ ทีนี้มาดูต่ออ OP เห็นไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันเขาไปโลดถือได้นะคุณกันนิกาบางทีผมพูดเร็วเพราะว่าภาพมันค่อนข้างชัดถ้าคุณไม่เคลียร์คุณถามซ้ําได้นะครับใครก็ตามที่อยู่ในหะ้องถามซ้ําได้หมดนะครับยังไม่เคลียร์อาจารย์ช่วยอธิบายใหม่อะโอเคเห็นไหมรอบทีนี้แพทเทิร์นตอนเนี้ยอยากให้ศึกษาตัวนี้ไม่ได้ออกมาเชียร์หุ้นนะครับไม่ได้ออกมาเชียร์คริปโตเป็นตัวหนึ่งที่มันคือมันอ่านง่าย แล้วคุณให้ไปดูกับตัวอื่นไม่ได้มาเชียร์ตัวนี้นะเป็นตัวหนึ่งที่ดูมาโดยตลอดคําว่าดูไม่ใช่ผมนะมีนักเรียนคนหนึ่งในห้องอ่ะก็ดูตัวเนี้ไม่ยรู้กาหาข่าวยังไงก่อนนะนนี่ผมไม่รู้จริงๆแล้วก,ก็ถามแต่ตัวเนี้แล้วแพทเทริร์นมันรีปปสต์แดนรู้ไปบีคัมซัพพอร์ตลงตัวปั๊บขึ้นต่อตอนนี้ถ้าคุณถือตัวนี้อยู่สองเกลอรเจอกันก่อนครับถ้าขึ้นมานะิดคอยอย่าลงนะแปดจดหนึ่งกับเก้าครับ ชุดแรกมา4 1 2มาเจอแล้ว3เกอเจอกันบ่อยใช่ไหมคราวนี้ชุดต่อไปถ้าเขาทะลุมาได้มันจะเป็นแพทเทิร์นเดิมคือ2เกอเจอกันก่อน8.1กับ9และ3เกอที่เจอกันบ่อย11.9กับ13รวมไปถ,ถึง14.6ครับสิ่งที่ผมให้คุณดูไม่ใช่ขายบ้านขายรถไปซื้อตัวนี้นะคุณไปดูแพทเทิร์นของตัวเอาคอยตัวอื่นๆมีมคอยตัวอื่นหรืออะไรก็ตามที่คุณนะ่ะรักคุณชอบอยู่นะครับ มีแนวโน้มขาลงเขาทะลุไปและย่อลงมาเนี่ยแล้วยืนที่แนวรับแบบชัดแบบนี้ไหมกรอบที่คุณเห็นคือกรอบ4ชั่วโมงคุณชนะก,การก็มาทักทายกันสวัสดีนะครับเห็นภาพอะไรดาวเทียวที่ธรรมดาขออย่างเดียวครับอย่าให้บิตคอยทะล่มอะแล้วเขาจะชวนเล่นอาลคอยหรือแม้กระทั่งมีก็ริคบิตคอยเอ้ยมีมคอยกันต่อ เราจะได้เห็นไงว่าตลาดหุ้นลดความน่าสนใจลงไปตอนนี้ราคามันเหวี่ยงที่คริปโตมันเลยดึงดูดนักลงทุนซึ่งก็ไม่ผิดครับตลาดของการเก็งกาไรมันดึงดูดราคาที่เหวียงและหุหวาก็บอกแล้วว่าพอร์ตตัวเองบริหารเองไม่ไปแนะนําให้เพื่อนลงทุนตามคุณไม่ผิดอะไรพอร์ตคุณเองคุณไปเทรดเองคุณจัดสรรปันส่วนมันนี่แมเนจเมนต์เองได้หมดแต่จุดป้องกันตัวอยู่ตรงไหนคืออะไรอย่าเอาไปเยอะ แม่มีอยู่ล้านหนึ่งเอาไปทั้งร้านก็ตายดีครับมีอยู่ล้านหนึ่งเอาไปสักห้าพันพอสนุกสนานดูตลาดเออส่วนที่เหลือสองแสนก่อนเลยมีอยู่ล้านนึงบรรจบัตรรัฐบาลตราสารตราหลาดเงินใช้กองทุนเอาก็ได้หุ้นกู้ที่เรตติ้งเอเห็นไหม CPO อย่างเงี้ยก็าหากันจะตายอุ้ย CPO ตั้งสุดเยอะเ็จะมากู้ทำไมควรรู้จริงหรือเปล่า ความรู้ทางด้านการเงินคุณหลากหลายหรือเปล่าโลกกว้างทางด้านการเงินที่คุณไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่าตั้งคําถามต,ตัวเองก่อนครับของผ้ากางกจัดสรรปันส่วนดีๆครับการจัดพอร์ตเนี่ยหุ้นกูบ้บางหุ้นกู้ที่ซับซ้อนบา่าวโซ่สามคืออะไรรู้จักไหมไอ้ที่มันพังมันมันล้มเงินนี่ลงตรงนั่ะบาวโซ่สามนี่แหละล้มกันทั้งโลกอ่ะระวังนิดหนึ่งใครไม่รูห้หน่วยเนี่ยพังเงินมาหมดทุกวงการ นะดูดีๆศึกษาเพิ่มเติมดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่รู้ให้น้อย,อยๆก่อนอะไรที่รู้แลว้วทองรู้มาตัางแต่สมัยพ่อญาติปู่ปู่ญาต,ตายายพ่อคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณ,คณ,คณนะทองแท่งนําใจโกฟิวเจอร์ทองแท่ง,นะ Go ทง,ทงถือไว้ไม่ขาดทุนก็สอนมาแบบนี้ตลอดว่าใช้หลักนี้ได้ครับส่วนอะไรที่คุณต้องศึกษาต่อคริปโตบ้างหุ้นสารัตบ้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูพทเิือนไว้ตอนนี้ใช้ได้ครับมีตัวอื่นไหมเวโลกเอาเข้ามาแล้วนะ ออกเนี่ยไม่ได้มาใบนะครับคือผมอะจะขายตัวนี้ให้ได้ตอนแรกขายไม่ทันเอาออกให้ได้แล้วเห็นไหมเอ้ยขึ้นมาไหนได้ไหมมาแบบนี้้ะก็ค่อยๆไปบิดคอยอย่าลงแบบนี้โอเคถือมานานแล้วตัวเนี้ยหลายๆตัวที่ผมถือมันจะระบายของออกละเที่ยวนี้นะครับเพราะเพราะว่าก็กยังไม่ยอมลงนะใบแนนอย่างเงี้ยสมมติดูใบแนนนะมีคนซื้อใบแนนอยู่อ่าโอเคเนี่ยใบแนนนะ ถ้าไบแนขึ้นไยเดิรมาปล่อยบ้างครับ691มองภาพบ้างวะแถวเนี้ยเอาออกบ้างครับเดี๋ยวไบแน้นเป็นฟอกเงินอีกไงพราะจะทุบจะทุบกันก็ฟอกเงินนะครับอมีวันก่อนคนถามเออาร์นี่ก็อัปเดตให้เขานิดหนึ่งอยากเพิ่งเข้านะบอกแล้วเนี่ยลงมาเห็นไหมกรอบเอาเมื่อไรฮะกรอบเยอะเ,เ,เอาเอาสนุกสิแบบนี้เห็นไหมป๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมีสัญญาณไหมแต่มีเข้าเนี่ยเป่าอยู่ยางเงี้ยอยากให้บิดคอยลงครับเอาความจะเล่นอย่างางี้ แล้วก็เ N K R e N K R คืออะไร Symmetrical Triangle ครับอย่าให้เ e a k เอาออกอย่าไม่นึกถึงเนียเดี๋ยวเจอกันข้างบนตั้งแต่หกสี่เจ็ดสองหกเก้าสามศูนครับแม้กระทั่ง A R B อย่างเนี้ยอย่าให้หลุดโลนะตัวเนี้ย Discending Triangle แพทเทิร์นธรรมดาเบรกเอาออกใช้ได้แต่ถ้าบิ t คอยลลงไม่ค่อยสวยนะ ทีนี้ C หนึ่งครับสองไหนก็ได้ครจากนี้คือเว็บใหญ่นะมันต้องทนนิดนึงตัวนี้เคยมีคนถามมันก็ต้องทนนิดนึ่งใหญ่หลุดโลไม่งั้นมันจะเป็น C ใหม่ครับมีตัวไหนอีกดชโดชโดชโอเคโดชอยูย่ไหนเลยดชนึกถึงเนียนะแล้วผมตีภาพสีชั่วโมงให้คุณดูเห็นไหมไม่ใช่มันจะเหมือนเนียหรอกแต่แพทเทิร์นมันเข้าใจได้ว่าอ๋อเฮ้ย โอกาสไปต่ออ๋อจะไปถึงไฮเลยโดถ้ทาเล่นอยู่อย่างเงี้ยมันคือ rectangle กรอบใหญ่ครับตรงเนี้ยปล่อยบ้าง182022ครับถือเอาถือเอาได้อยู่นะครับตอนเนี้ยเทนไลายเส้นเนี้ยให้ทะลุก่อนทะลุปึ้งป้างปึ้งตรงนี้ตรงนี้ปล่อย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 ,อย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 ถ้าวิ่งต่อค่อยมาตามตรงนี้ครับ0.35หาไฮเดียเกลียภาพยังเฟด FET ไม่ใช่เฟดนะเฟดตัวนี้ ตัวนี้ rectangle มานานแล้วก็คือคนจริงๆอ่ะมันเป็นรูปผสมจะ rectangle แบบนี้ต่อได้ไหมได้หรือ ascending triangle ถ้าเราจะตีแบบนี้ได้ไหมได้สำคัญมาแบบนี้ก่อนแล้วค่อยไปหายเดิมเพราะตอนเนี้ยมันจะไซด์เวงงวดไปเรื่อยๆเนหะ็นไหมต้องให้เวลาเขาบางทีนู้นอาทิตหน้าปอเดียสแปดอาจจะเป็นตัวทะลุถ้าทะลุไปได้ก็หายเดิมครับเราคิดอะไรไม่ออกราบอกสามจุดห้าครับเคลียร์นะอูอ้ มีใครถือตัวไหนก็วิ d หรือ AN ี่ถามกันเยอะเห็นไหมเน็กถึงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนขึ้นมาแบบนี้หน่อยได้ไหมแล้วขึ้นต่อวันการขึ้นมาแบบนี้จะมีการระบายของถ้าคุณชอบตัวนี้อยู่ค่อยเข้ามาซื้อครับ WLD ล่ต่อจาก WLN เนี่ยตอนนี้เจอสองเกลอที่เจอกันก่อน61.8 78.6นะ5.9 6.5ครับถ้าสมมุติไปได้เจอสามเกลอครับแปครับเครับแล้วก็สิครับตรงนี้ครับ คิดอะไรไม่ออกบอกไฮเดิมไฮเดิมตีไว้ไฮเดิมตีไว้ก็ออกได้เหมือนกันบางทีเราตีฟิโบไม่เป็นแล้วรอนไว้ออกน้อยใจซึมเศร้าแล้วมันไม่เก่งเท่าเพื่อนบริหารเงินให้เก่งบริหารจิตบริหารใจบริหารตลาดให้เก่งเดี๋ยวก็มาเองบางทีไม่จําเป็นต้องเทรดนะนั่งนิ่งๆแล้วย่อนลงไปเดี๋ยวพอมันขึ้นมาค่อยขายเนี่ยก็ได้ตังหน้าที่คือทําให้พอตโตมีตังไม่ใช่เอาหน้า พอมีตังเดี๋ยวหน้าตากลับมาเองคอนเซปต์ซะเยอะนะก็ๆพ่งถ่ายจากห้องเทรดมาเอาไกดมาให้พวกเราบ้างนะครับได้ทำกันบ้านได้ศึกษากันต่ออ่ะมีคำถามไหมรอคำถามนะครับ d ีว x นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีใช่ไหมตัวนี้นะ อ่ทำได้สองแบบถ้าเรามองเป็นเขาเรียกว่า,เ,าเป็นราคาปิดเนี่ยอาจจะเป็นร e กแท n g ก e ก็ได้แต่ถ้าเรามองที่ไส้เทียนมันอาจจะเป็นซิ m m e t r i c a l t r i a n g ก e ก็ได้ครับแนวต้านที่สำคัญมาคู่กันเลยครับตรงนี้ตรงนี้ปิงปังเปิง,ปง,ปงมาแบบเนี้ยได้แต่ก่อนหน้านั้นเราต้องดูภาพใหญ่ก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นยังไงโอ้หน้าเสียดายมากเลยตัวนี้คือหลุดโลแบบเนี้ยสังเกตไหม ตลาดจะเล่นต่อไปเรื่อยๆจนจนหมดเทนเอาว่าตัวนี้หมดเทนเนี่ยถ้าเราได้แบบนี้มาเราได้ชแนลมาอาจจะไม่ได้ชแนลที่ขึ้นไปถึงนะเพราะเจอแรงเทาขายกันก่อนนะก็ไม่เป็นไรทีนี้แสดงว่าตัวนี้ต้องเข้าเลยใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับเทนมันหลุดละพอเทนมันหลุดเราเคลียร์ทุกอย่างออกก่อนอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้สิ่งที่เราเขาเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันจะอย่าวนะผมนับดูตัวนี้นิดหนึ่งสี่สี อนุโลมมาเป็นดับเบิลพอทัมไดไหมได้หนึ่งสองหนึ่งสองซ้อนกันไปเรื่อยๆอ,ยอโอเคเห็นแล้วภาพจริงๆอาจจะเป็นแบบนี้สังเกตน,นะเนี่ยพบอกอยังนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถือได้ไหมไม่จาเป็นต้องเฉลี่ยหรอกถือได้เนี่เพอาเขาเขามาเล่นกรอบแบบนี้ค่อยๆขึ้นไม่ค่อยมีอะไรค่อยๆขึ้นค่อยๆเทรดอ่ะคือถ้าไม่ขยับไม่ได้เดี๋ยวนักเทรดออกหมดใช่ไหมสมมติคุณถืออยู่ครับวันหนึ่งข้างหน้าบิตคอยพลาร์กขึ้นครับตรงนี้ครับหรือคิดอะไรไม่ออกนะ4.49นะครับขายก่อนครับเพราะเราจะต้องเห็นกรอบการเล่นมันจะมีซ่อนอยู่เสมอในตลาดที่โตรอบเรียกรอบสําหรับผมนะรอบครับเนี่ยตัวนี้ครับ ถือได้ครับถือได้โอเคถ้าเห็นกรอบแบบนี้โอเคยังพอถือได้ย้ายหลุดตรงเนี้ย1.37ทีนี้เราทํายังไงชีวิตดีมาร์กไว้ก่อนนะเดี๋ยวเธอขึ้นมาฉันขายนะอ่่ะี4.4ลงมาเธอก็จะหลุดตรงนี้นะไม่ค่อยสวยแล้วฉันไม่ค่อยชอบละ1.36ครับขอให้เธอขึ้นไปมีแนวโน้มกาขึ้นไม่ว่าซิลิก้านะครับของคุณแลล้านะครับซิลิก้าตัวนี้ใช่ไหมโอเค ซิลิก้าตอนนี้นะปึ๊บเดี๋ยวนะอ๋อตัวนี้ไม่ต้องสืบครับดูภาพไรวิกจะดูออกเลยอโอเคเรกแทนเกิล <ect> คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับยังไปไหนไม่ได้ตอนนี้อย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปก่อนแล้วเขาจะเริ่มตั้งเทนตั้งเทนปล่อยเข้าไปถ้าคุณมีของนะปล่อยเข้าไปแต่ถ้าคุณเทดคุณต้องไปดูนิดหนึ่งเฮ้ยมันไหวหรือเปล่าหมูแต่ โหดนะตัวเนี้ยโลเดิมหลุดแล้วยกขึ้นเนี่ยโหดนะชอบสะบัดให้หลุดนะครับดีมันโซนอ่ะดีมานโซนดีมานโซนพูดดีมานโซนแต่ทานี้ก็ไม่ผิดอีกทีหนึ่งไกลเลยตัวเนี้ยย่อลงมาก็ถามว่าเราจะใช้เทนไลน์เส้นนี้ได้ไหมมนตีเอาที่รลเอาที่หหยที่ให้มันผิดหมดเลยอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวลบตัวนี้ทําให้ดูลบอินดิเคตลบการ้าดต่างๆออกไปขอดูภาพรายวิวก่อนอืมซิลิก้ากรอบบนก่อนนะนี่กรอบซิลิก้าครับแบบนี้ได้ไหมตัวนี้ตัวยากไม่เอานี่ก็ไม่ได้กรอบยังไม่ได้กรอบเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ เอากรอบขาลงกอนจากนี่ถึงนี่นะแล้วก็โลนี้พอไหวไหมอ่าพอไหวเห็นละแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหนเห็นราคาขึ้นตัวนี้นะพอไหวไหมเออพอไหวเห็นแบบนี้คืออะไรอ่ายังไม่ยังไม่ถือว่าเป็นซิมเมทริคิลได้เต็มๆนะเพราะมันไกลกันเกินมันควรจะเป็นแบบเนี้ยตัวนี้อย่างแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดมีเทรนไลน์เส้นนี้ครับเส้นสีฟ้าที่คุณควรจะต้องดู และแนวต้านตรงนี้ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาไม่ผ่านนั้นเรื่องหนึ่งแต่ว่านะถ้าสมมติราตีตัวนี้ดู้วตีตัวนี้ดูมันคืออะไรตัวนี้คือจุดสําคัญแล้วถ้าเป็นแบบนี้ตัวนี้ไม่สวยเลยคือมันจะเป็น rectangle ที่ถ่างออกข้างไม่ยอมแบบว่าทะลุตังค์ไม่เข้าะครับภาษาชาวบ้านคือตังค์ไม่เข้าะเป็นภาพแดงคือตังค์ไม่เข้าไม่สวยครับแต่ถ้าเป็นภาพฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแบบ ขอให้งวดไปทุกขนางวดอย่างนี้ยังพอทนครับแบบนี้พอทนนะแล้วพอก็ผ่านเทนดไลน์เท่น,นี้แบบภาพยาวเจอแนวต้านสําคัญเนะี่ยไอ้ตัวนี้มีโอกาสครับแต่ถ้าเป็นภาพแดงทําใจครับอีกนานไปดูตัวอื่นเสียถ้าขาดทุนหนักไม่ต้องยุ่งปล่อยไปนะเพราะตลาดคริปโตอ่ะมันวิ่งอย่างเงี้ยมันเรียกคนเข้ามาตังเข้ามาเนี่ยพอบิตคอยขึ้นเนี่ยมันจะกระชากต่ออยู่ที่หน้างานว่าตัวไหนถ้าเป็นภาพแดงเน้นถือเอาแต่ถ้าเป็นภาพฟ้า ตรงนี้เป็นมือเปล่าอยากเข้าไม่ว่ากันแต่ตัวอื่นดีกว่าครับเขาจะวิ่งเมื่อไหร่ตัวนี้ครับเอาตีเราตีเส้นแนวแนวโน้มแนวนอนไวน้นิดนึงปึ้งประมาณสักศูนย์จุดสามเจ็ดอะเนี่ยปึ้งปังปึงป้งปังแบบพลวดทะลุแบบเนี้ยยาวครับได้แบบนี้เห็นไหมแต่อย่าเป็นภาพแดงนะคุณคุณที่ถามเมื่อสักครู่คุณกล้าวกล้านะไม่ไม่ไหวเลยครับแบบนั้นอันตรายไซเบแน่นะครับ คุณคุณคุณม่อนขอ A N K R ราคาไทยใช่ไหม A N K R ราคาไทยอาดูตัวนี้ก่อนนะอ่าโอเคแล้วก็ภาพพีเาพของไทยล่ะอเ,เป็นกันเยอะนะคืิปโตเดี๋ยวนี้แม่รีลังกาท่าประหลาดให้ให้ให้ให,ให,ให้แบบว่าอ่านลำบากเยอะนะใหมอ่อ่อคุณขอตัวไหนเอ่ย แนวต้านใช่ไหมครับแนวต้านแบบนี้เลยครับตีเส้นนี้ครับนึกถึงนึกถึงเนี่ยเห็นยังด่านแรก 1. 8ึ่งจดมเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งใช่ครับ1.8ครับด่านที่สองไฮเดิมครับเท่าไหร่2ครับเอาจําง่ายก่อนเลยนะสามด่านที่สามสองุดสี่ครับเนี่ยได้เห็นยังเพราะฉะนั้นเนี่ยขายที่สองก็ได้หรือพอใจที่ 1. 8ุก่อนก็ได้ครับถ้าจะไปต่อ2.4งุดี่แต่ว่าพอแล้วมีกําไรก็ออกอเทเดครับเนี่ยเพิ่งพูดไปสักครู่นะครับคุณ คุณไอแสนแก้วคืออาจจะก,กดย้อนนิดนึงนะครับเพิ่งพูดไปสักครู่จริงๆเนี่ยแพทเทิร์นไม่ได้นาด่าเกลยดครับดีมากด้วยรอเทคข้างบนนะครับคุณคุณเอ็คอาร์ได้แล้วนะครับคุณม่อนต่อมาเอดดาเอดดาอย่าไปยุ่งได้ไหมตอนนี้บิตคอยวิ่งเขาก็ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่เนี่ยถ้าสมมุติเราตีเฉพาะนะตีเฉพาะตัวไส้ทเทียนนะมันจะเป็น symmetrical triangle นะครับเห็นไหม แต่ถ้าสมมุติเราตีเฉพาะตัวเราดูเฉพาะอราคาปิดมันจะเป็นมันจะเป็น s descending triangle บังภาาบังภาาบอกนะอ่คราวนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นไหนก็ได้ช่างเขาแนวต้านสําคัญก็อยู่ที่ไหนก็เล่นอยู่กับตัวไหนตัวนี้เหรอเส้นค่าเฉลี่ยสองรายวันห่างก็ถึงเล่นห่างก็ถึงเล่นนะถ้ามองเป็นภาพรายวันเนี่ยคือเขาไม่ผ่านข้อกฎหมายของหลายๆประเทศเพียงแต่ว่านับจากนี้อย่างที่บอกครับ ถ้าเขาจะไปต่อตรงนี้อย่าหลุดถ้าหลุดทําใจเลยครับแล้วลงมาเล่นกรอบล่างด้วยนะยุ่งหมดเลยตัวนี้คือถ้าเขาหลุดเซรนไลน์เส้นนี้นะครับสมมุตินะแถวๆสักศูนย์จุดสอะไรพวกเนี้ยลงมาเป็นแบบนี้เรก t ทนเกินะอีราจะถังนานมากสิ่งที่คุณจะทังทำให้เขาเชียร์ก็มีนะครับคือเทนลน์เส้นนี้ตีจากเมื่อไหร่ตีจากเนี่ยสองพันยี่สิบอ่ะขึ้นมาถึงปีสองพัน ยี่สามและขอให้ล้อไปกับเทลเลไลน์เช่นนี้ต่อเพราะว่าเราคาดว่าอดาะจะไปทะลุโลกเอาตรงนี้ก่อนนะสมมติขึ้นมาถึงเนี่ยหนึ่งจุดสองก่อนให้มีกําไรคิดอะไรไม่ออกไายเดิมก่อนนะที่สองจุดแปดเนี่ยบางทีปุ๊บปุ๊บตรงเนี้ยมีไหมลงมาก็มีอย่เพิ่งไปชะล่าใจเอาหนึ่งจุดสองกับสองจุดแปดสาระสําคัญคืออย่าหลุดเทลเลไลน์เช่นนี้ไม่งั้นเสียทรงหมดครับนะอาร์มเทคโนโลยีใช่ไหม จิบเซ็ตไม่ได้น่าเกลียดนะอาร์มเนี่ยถือไว้ถ้าอยากจะเก็บเพิ่มอีกเรื่องนะมีกรอบก็มีครับต้องใช้กรอบแบบนี้อ่นะเดี๋ยวนะตรงนี้โอเวอร์ไพร์อาร์มสมมุตินะถ้าคุณจะเก็บทางเทคนี้เขาก็จะไล่ราคากันนะตรงนี้เขาจะไล่อุ๊ยนานเลนาจารย์ถูกครับเก้าสิบสี่ครับแปดสิบครับหกสิบแปดครับจุดนี้จุดซื้อเก็บตัวนี้สถาปัติกรรมชิบเซ็ตนะครับดูดีๆนะครับเก็บเมื่อตกอ่ะลงมาเต็มกรอบแล้ว ไม้นี้มาแรกตรงนี้ถ้าคุณอยากซื้ออีก94ได้ไหมไม่ผิดไมแรกอย่าไปยุ่งอีกถ้าสมมุติซื้อแล้วถ้ามันตกอีกยิ่งดี80ครับ68ครับแต่ว่าใกล้ที่สุดมากกว่านั้น94ครับเพราะชุดนี้ได้มันไปแล้วคิดแบบนี้นะอะคุณจะขึ้นแบบนี้ตรงนี้เขาเรียกโอเวอร์ไพรส์ไล่ราคาพาไปขังครับอย่าลืมนะาอามเราเจอกันที่ตรงนี้แล้วนะเขียนคอนเทนต์เก่ามาให้ดูก่อนหน้านี้ตั้งเยอะแล้วนะ ใครได้มาแล้วก็เอากําไรออกบ้างแต่ตอนนี้คือหมดเก็บเพิ่มครับย้ลงมาเก็บได้กับตัวนี้ไม่ได้ตัวที่แย่นะครับดีมากด้วยะลองทํากันบ้านดูนะครับไม่ได้ผมเชี์อะไรอย่าฟังแล้วเคลิ้มเด็ดขาดทุกคนอ่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหม <c oughs> โอเคเสียงหมดแล้ววันนี้นะะก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ